สวัสดีค่ะเน็ตสิตานันอัศวกิจกรอายุ27ปีปัจจุบันประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสคอนเทนต์ไรเตอร์กราฟิกดีไซเนอร์และครูสอนเต้นลีลาศแบบลาตินค่ะเน็ตชื่นชอบนางงามที่นอกจากจะสวยแล้วยังเป็นโรลโมเดลในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจากความสามารถและเรื่องราวที่แต่ละคนมีเน็ตคิดว่าเวที Miss Universe เป็นพื้นที่ให้ผู้หญิงได้แสดง Universal Values ของตนเองไปในระดับสากลค่ะPassion เป็นปัจจัยสำคัญในทุกๆเรื่องค่ะ Passion ในการเป็นนักกีฬาลีลาศของเน็ตทำให้เน็ตเชื่อมั่นทุ่มเทและตั้งใจในการฝึกซ้อมโดยตลอดทำให้แทบจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปเท่าไหร่แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่าค่ะส่วนตอนนี้ Passion ที่เน็ตมีคืออยากเห็นค่านิยมต่างๆในสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอยากเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มั่นใจกล้าแสดงออกและอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่ไม่มีเสียงหรือเสียงอาจจะดังไม่พอออกมาบอกว่าทุกคนสามารถมีจุดยืนได้เน็ตมีคุณแม่ที่เคลื่อนไหวด้านการเมืองชัดเจนมากในระดับที่สื่อค่อนข้างให้ความสนใจในการที่เน็ตออกมาแสดงจุดยืนของตนเองซึ่งขัดกับคุณแม่เคยถูกคนภายนอกมองว่าเป็นปัญหาแต่ที่จริงแล้วเราเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกันค่ะหลายครอบครัวไม่กล้าพูดเรื่องการเมืองหรือแสดงทัศนคติต่างๆต่อสังคมหลายคนไม่กล้าแสดงจุดยืนของตนเองเพราะเกรงใจสังคมรอบข้างแต่ในเชื่อว่าทุกคนสามารถมีจุดยืนของตนเองได้ถ้าเราให้ความสำคัญและเข้าใจใน equality diversity ถึงแม้จุดยืนเราจะต่างกันแต่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่แตกแยกค่ะไม่ใช่แค่สถาบันครอบครัวแต่ในสังคมปัจจุบันก็เช่นกันค่ะ